สวัสดีครับพบกับรายการเกษตรไทยไอดอลวันนี้ผมมาอยู่ที่อำเภอทับสะแกจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ครับเมื่อพูดถึงอำเภอทับสะแกแล้วแน่นอนว่าผลผลิตทางการเกษตรที่ขึ้นชื่อมาช้านานแล้วนั่นก็คือมะพร้าวนั่นเองครับในยุคที่กระแสคนรักสุขภาพมาแรงขนาดนี้ชาวบ้านทับสะแกเขาก็ขอเกาะกระแสกันหน่อยละครับด้วยการเพิ่มมูลค่าของมะพร้าวนำมาสกัดเย็นเป็นน้ำมันมะพร้าวครับว่าแต่ว่ากรรมวิธีใจยากง่ายยังไงผมว่าเราไปถามเกษตรไทยไอดอลของเราในวันนี้กันเลยดีกว่านะครับไปเลยทับสะแกอันดับหนึ่งคือมะพร้าวคุณมาคุณเจออะไรมากนอกจากมะพร้าวพี่เกิดที่นี่โตที่นี่อาชีพที่พี่จำเป็นก็คือมะพร้าวทำได้ดีที่สุดพี่ก็คิดว่าเป็นมะพร้าวคนทับสะแกจะพูดอยู่ประโยคหนึ่งว่าลูกเลี้ยงลูกเลี้ยงลูกมะพร้าวถูกต้องที่นี่ลูกเลี้ยงทุกบ้านลูกกตัญญูวิถีชีวิตของคนทับสะแกผูกพันกับมะพร้าวมานานแล้วนะครับเรียกได้ว่าดูแลกันเหมือนลูกเหมือนหลานกันเลยทีเดียวในพื้นที่1ไร่จะปลูกมะพร้าวได้ประมาณ 20-25 ต้นตั้งแต่เริ่มเพาะเมล็ดใช้เวลาถึง10ปีกว่าจะสามารถเก็บผลผลิตได้ครับใน1ทลายจะได้มะพร้าวประมาณ7ลูกครับมะพร้าวที่ได้ก็ขายให้กับพ่อค้าคนกลางบ้างส่งโรงงานบ้างนำมาแปรรูปบ้างครับพี่รัตดาเกษตรไทยไอดอลของเราเลือกที่จะเพิ่มมูลค่ามะพร้าวของเธอด้วยการนำมาสกัดเย็นครับเริ่มแรกเราก็ต้องไปเลือกเก็บมะพร้าวกันก่อนมะพร้าวที่นำมาสกัดเย็นนี้ก็ต้องเลือกให้ดีนะครับสังเกตที่หัวมะพร้าวห้ามชื้นห้ามแฉะห้ามขึ้นราอย่างนี้คัดทิ้งสถานเดียวครับผมมีมะพร้าวมาพี่อุ้ยพี่ขโมยมะพร้าวส่วนใครมาแหมผมก็เก็บเอาแถวนี้แหละหรอใช้ได้ไหมลูกขนาดนี้ได้ค่ะอย่างนี้เขาเรียกมะพร้าวใหญ่ทับสแกของแท้ 100% เขาดูกันยังไงส่วนใหญ่เราจะดูกันที่ก้นค่ะใหญ่เล็กก้นต้องดูยังไงครับผมค่ะเขาจะวัดอย่างเงี้ยค่ะมันไม่รอบไงสองมือสามมืออย่างเงี้ยจะบอกว่าลูกใหญ่จะบอกว่าลูกใหญ่ประมาณนั้นใช่ไหมใช่มันไม่ได้ใหญ่แต่ข้างนอกนะฮะข้างในก็ใหญ่ข้างในก็ใหญ่นะครับใหญ่ใหญ่ไหมเออใหญ่จริงอะไรจริงพี่ที่นี่เป็นมะพร้าวพันธุ์ไทยต้นสูงรสชาติดีรสชาติกะทิเข้มข้นผ่ามาอย่างนี้เลยหนาๆอย่างนี้เลยขั้นตอนนี้กำลังขูดมะพร้าวกำลังขูดมะพร้าวเราจะไปทำน้ำมันเวลาขูดมันต้องมีวิธีขูดด้วยนะถ้าเกิดว่ากดมันหนักไปตัวกะทิจะคั้นยากมันจะไม่ออกกะทิมาลองไหมลองดูไหมลองดูไหมเอ้ยอยากลองดูไหมอยากนะอย่างนี้นะครับอย่างนี้ไหมนั่งอย่างไรก็ได้แค่กระต่ายหักมะพร้าวมะพร้าวไม่สนแล้วอยากให้มึงกระต่ายพังจบเพราะเดี๋ยวไม่มีเครื่องมือทำมาหากินพอได้ไม่ถึงกับดีก็ถือว่าพยายามตั้งใจสุดๆจะเอาสักกี่พันบาทวันหนึ่งแล้วแต่ความเมตตากรุณาครับผมหมายถึงว่าเอาไปทำน้ำมันได้กี่พันแล้วทำแบบนี้มันไม่ได้อยู่ที่พี่มีความสามารถเมื่อได้มะพร้าวขูดแล้วเราก็นำมาคั้นให้ได้กะทิครับเริ่มจากกระบวนการง่ายๆก่อนคั้นเติมน้ำลงไปก่อนอัตราส่วน1:1ถ้ามะพร้าว1 กิโลแล้วก็ใช้น้ำ1 กิโล
น้ำที่เป็นน้ำควรจะเป็นน้ำสะอาดนะพี่ไม่แนะนำว่าน้ำอะไรก็ได้ไม่ได้นะคะกรองก็ได้คิดว่าสะอาดที่เราทานได้อะค่ะเราจะรู้มันสะอาดมากน้อยแค่ไหนก็ตอนที่มันเป็นน้ำมันวิธีคั้นให้มันมันนะคะเราก็ต้องอย่างนี้เหมือนขบิดผ้าคล้ายๆกันหน้าตาพี่จิกมากหน้าแบบเหมือนค่ะบีบให้มันมันคั้นให้มันกะทิให้มันออกให้มันบดกันด้วยใช่ไหมใช่ให้มันบดกันขั้นตอนนี้ต้องเร่งมือหน่อยนะครับมิฉะนั้นจะเกิดจุลินทรีย์ซึ่งมีผลกระทบต่อคุณภาพน้ำมันมะพร้าวที่ได้สำหรับมือใหม่พี่ดาแนะนำให้เอากะทิไปแช่เย็นเพื่อหยุดการเจริญเติบโตของจุลินทรีย์นั่นเองครับเอากากขึ้นมาก่อนที่จะบรรจุใส่โหลเก็บไว้ในที่สะอาดและมีอากาศถ่ายเททิ้งไว้เป็นเวลา2วันครับหน้าตาก็จะออกมาเป็นชั้นๆอย่างที่เห็นนี่ละครับมันจะมีอยู่3ชั้นไอ้ข้างล่างนี่คือน้ำนะคะน้ำเมื่อกี้ที่เราใส่ลงไปที่เราทำการคั้นตัวนี้จะเป็นน้ำไอ้ตัวใส่นี่ก็คือกะทิครับตัวนี้ก็คือกะทิตัวนี้ก็คือเหลือตัวโปรตีน 100% โปรตีนจากกะทิสดอันนี้คือเราสกัดเย็นแล้วใช่สกัดด้วยวิธีธรรมชาติปล่อยให้เขาบีบตัวเองคุณคั้นเสร็จแล้วคุณมาตั้งอย่างเงี้ยจะใช้เวลาประมาณ2วัน48ชั่วโมงอาจจะไม่ถึงก็ได้มันอยู่ที่อากาศด้วยไม่ได้ใช้ไฟฟ้าไม่ได้ใช้อะไรยังไงไม่ปล่อยไว้อย่างนี้เลยนะปล่อยไว้อย่างนี้เลยเฮ้ยที่หอมหอมถ้ากระบวนการที่เราทำสะอาดตั้งแต่ต้นทุกอย่างตั้งแต่น้ำสะอาดมือเราสะอาดตัวเราสะอาดทั้งหมดตัวที่เหม็นเปรี้ยวที่สุดก็คือตัวน้ำตัวเนี้ยมันจะเหม็นเปรี้ยวที่สุดแต่จะถามว่ามันจะดันขึ้นมาข้างบนไหมถ้าเป็นอย่างนี้ไม่ดันค่ะน้ำมันมะพร้าวที่เราต้องการก็คือชั้นบนสุดนั่นเองเดี๋ยวเรามาทำการแยกผลิตภัณฑ์กันนะครับวิธีการก็บ้านๆนี่แหละครับเอากระบวยตัดชั้นน้ำมันมะพร้าวแยกออกมากรองด้วยกระชอนและผ้าขาวบางกันอีกหนึ่งรอบครับและถึงตรงนี้นะครับก็เป็นขั้นตอนที่เรียกว่าสำคัญมากๆเลยนั่นก็คือมันใกล้ถึงชั้นที่เป็นแบบโปรตีนที่บอกใช่ไหมฮะถ้าเกิดเราตักแรงไปชั้นโปรตีนเป็นแป้งมันก็จะขึ้นมาแล้วทำให้การตั้งทิ้งพักไว้มันต้องนานขึ้นงานแฮนด์เมดมากอ่ะเป็นงานมือทั้งหมดใช้ความอดทนล้วนๆการทำอย่างนี้ต้องใจเย็นอารมณ์ดีแล้วผมว่าพี่ลดาเนี่ยมีตรงนั้นจริงๆมีความใส่ใจพี่ลดาบอกว่าเราจะนำน้ำมันมะพร้าวที่กองได้นี้ไล่ความชื้นด้วยการนึ่งครับทั้งนี้ก็เพื่อเป็นการกันหืนและไล่กลิ่นเปรี้ยวออกไปใช้เวลานึ่งราวๆ 4-6 ชั่วโมงตั้งทิ้งไว้ให้น้ำมันมะพร้าวตกตะกอนแล้วนำมากรองด้วยผ้าขาวบางอีก1รอบก็เป็นอันเสร็จสิ้นกระบวนการครับผมเดี๋ยวเราไปลองชิมกันครับว่าหลังจากที่นึ่งแล้วรสชาติจะอร่อยขนาดไหนอันนี้คือหลังจากที่เอาไปนึ่งแล้วนึ่งเรียบร้อยแล้วนึ่งเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จะนี้ออกมาอย่างนี้เดี๋ยวเราให้ชิมอันนี้รสชาติอันนี้มันจะมีกลิ่นหอมของหอมเหมือนมะพร้าวขึ้นมาเลยอ่ะถ้าเวลาที่ไล่ความชื้นได้มาตรฐานกลิ่นจะเป็นเช่นนี้สรรพคุณของน้ำมันมะพร้าวนอกจากจะรับประทานเพื่อเป็นการดีท็อกซ์ของเสียในร่างกายแล้วยังสามารถนำมากลั้วปากเพื่อกำจัดแบคทีเรียในช่องปากนำมาทาเพื่อบำรุงผิวหน้าและกายนำไปหมักผมช่วยให้ผมมีน้ำหนักไม่แห้งเสียสำหรับคุณผู้หญิงสามารถใช้น้ำมันมะพร้าวชุบสำลีเช็ดทำความสะอาดเครื่องสำอางได้อีกด้วยนะครับชั้นบนสุดเราได้น้ำมันมะพร้าวส่วนอีก2ชั้นที่เหลือก็นำไปใช้งานได้เช่นเดียวกันนะครับเริ่มจากชั้นที่เป็นโปรตีนตรงกลางนี้พี่ลัดดาจะนำไปเคี่ยวใช้ความร้อนเข้าช่วยกลั่นออกมาเป็นคุกกิ้งออยล์สีเหลืองอ่อนๆมีกลิ่นหอมมะพร้าวจางๆใช้สำหรับประกอบอาหารนั่นเองล่ะครับส่วนชั้นล่างสุดเป็นน้ำที่เราใช้คั้นกะทินั่นล่ะครับตอนนี้แปรสภาพเป็นน้ำหมักชั้นยอดเพื่อทำการปรับสภาพพื้นดินครับช่วยให้ดินฟูนุ่มหากมีปริมาณมากใช้ไม่หมดก็เก็บใส่ภาชนะหมักต่ออีกครับใช้ฉีดเป็นยากำจัดวัชพืชได้อีกด้วยที่อยากพูดถึงการที่เราทำน้ำมันมะพร้าวจริงๆมันก็เหมือนกับการเพิ่มมูลค่าของมะพร้าวที่นี่ใช่หลักๆทุกคนทั่วไปมะพร้าวเอาไปขายยังไงเราจะมีพ่อค้าคนกลางมารับซื้อถึงสวนเลยกิโลกรัมหรือลูกละเท่าไหร่เขาขายเป็นลูกค่ะมะพร้าวใหญ่ช่วงนี้ก็อยู่ประมาณ10กว่าบาทถ้า100ลูกก็ได้แค่พันกว่าบาทของพี่เอามา100ลูกเนี่ยพี่จะทำเนื้อได้ประมาณ75โลพอมาทำเป็นน้ำมันมะพร้าว5โลอาจจะได้น้ำมัน1ลิตรถึง1ลิตรครึ่งมูลค่าลิตรละ650
โอ้โหมันคนละเรื่องเลยนะตลาดเป็นใครอะไรยังไงของเราไม่ใช่ระบบโรงงานเราเลยนิยมที่จะขายปลีกโดยจัดส่งให้ทางไปรษณีย์หรือบริษัทขนส่งหรือฝากรถทัวร์ฝากรถไฟอย่างนี้เอาแล้วอย่างมีลูกค้าที่มาเห็นวิธีการผลิตอย่างแฮนด์เมดการใส่ใจในทุกขั้นตอนอยากออเดอร์เยอะขึ้นบอกเขาไงอ่ะอ๋อของด้าก็จะบอกว่าของด้ามีนะมีภาคีคุณสนใจไหมถ้ามีสนใจปั๊บเนี่ยเดี๋ยวด้าติดต่อให้เรามั่นใจในมาตรฐานเขาคุณลองไปเทสดูถ้าคุณพอใจโอเคเราจัดให้แต่ถ้าคุณบอกไม่พอใจที่ยินดีจะรอก็รอค่ะแต่ส่วนใหญ่เราก็พยายามจัดให้ได้ทั้งหมดถ้ามันไม่เยอะเกินกำลังตอนนี้พอใจกับยอดที่เราขายได้พอใจมากน้อยแค่ไหนพอใจมากเพราะนอกจากที่เราจะทำเป็นน้ำมันมะพร้าวเรายังต่อยอดด้วยการทำครีมทำโลชั่นทำพวกแชมพูที่ทำมาจากน้ำมันมะพร้าวซึ่งต่อยอดพวกนี้จากลิตร650มันได้เยอะกว่านั้นพี่ลัดดาแอบกระซิบมานะครับว่ารายได้ของพี่เขาไม่ได้มาจากแค่การแปรรูปน้ำมันมะพร้าวและผลิตภัณฑ์จากน้ำมันมะพร้าวเท่านั้นส่วนอื่นๆของมะพร้าวก็สามารถสร้างรายได้ได้เหมือนกันน้ำมะพร้าวพี่ลัดดาก็ส่งโรงงานทำน้ำมะพร้าวกระป๋องกากที่เหลือจากการคั้นน้ำกะทิก็ส่งโรงงานอาหารสัตว์กาบมะพร้าวส่งโรงงานนำไปทำใยที่นอนกะลาส่งขายโรงงานทำถ่านก้านก็มีคนรับซื้อไปทำไม้กวาดหรือแม้กระทั่งต้นที่โค่นแล้วก็นำไปทำไม้มะพร้าวได้อีกด้วยโอ้โหคุ้มค่าจริงๆถ้าอยากจะบอกแนะนำเกษตรกรที่รุ่นใหม่ที่อยากมีแนวความคิดอย่างนี้ต้องเริ่มยังไงบ้างฮะเริ่มก่อนเลยเริ่มจากใจเราเป็นชาวสวนเราอย่าไปรังเกียจว่าคำว่าชาวสวนมันรกสกปรกหรือเปื้อนเปื้อนมือกล้านคนอื่นรังเกียจอย่าไปคิดอย่างนั้นถ้าเด็กๆทุกคนรักที่จะเป็นชาวสวนเหมือนพี่ถามว่าเหนื่อยไหมเอาเหงื่อแลกเงินนะชาวสวนต้องเสียเหงื่อถึงจะได้เงินแต่ถ้าเราจัดสรรเวลาอันนี้เราทำสวนอันนี้เรามาทำเป็นผลิตภัณฑ์อันนี้เราออกตลาดเราจะเป็นคนที่เพอร์เฟกต์ที่สุดทุกคนจะต้องอิจฉาเราแกทำยังไงวะแกเป็นชาวสวนที่สวยมากปัจจุบันนี้พี่ได้ยินมาประมาณ 5-6 ปีแล้วนะการใส่ใจคุณภาพตลอดทั้งกระบวนการตั้งแต่การปลูกกระบวนการแปรรูปและดูแลลูกค้าสิ่งนี้เองครับที่ทำให้วิสาหกิจชุมชนกลุ่มน้ำมันมะพร้าวบ้านประดู่ลายสามารถยืนยงอยู่ได้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ไม่ลังเลใจเลยครับที่จะบอกว่าพี่ลัดดาพรหมขุนทองคือเกษตรไทยไอดอลของเราในวันนี้ล่ะครับเอาไปเลยครับพี่ป้ายเกษตรไทยไอดอลครับ